โซเชียลตามหากล้องห้วยไร่ผลงานพักในดวงใจพอที่จะมาไล่ได้ยังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนั้นได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงกล้องห้วยไร่นะคะแล้วก็ประกาศตามหาพร้อมกับบอกว่าตามหากล้องห้วยไร่ที่เคยไปพูดในเวทีคอนเสิร์ตว่าให้ทำงาน14ล้านเสียงเลือกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นนายกทำไมประเทศชาติประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วจะเลือกตั้งทำไมแล้วถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามาทำงานไม่ดีเนี่ยหรือมาทำไม่ดีเนี่ยกูจะไปไล่มันเองแล้วเขายังบอกอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองในดวงใจของคุณความผิดนะฟังนักกล้องห้วยไร่ส.ส.ในพรรคเนี่ยมีคดีมาตรา112เพียบแล้วก็ยังมีการใช้ความรุนแรงกับเพศแม่พอหรือยังพอที่จะออกมาไล่ได้หรือยังกล้องห้วยไร่ยังมีงามไส้กว่านั้นก็คือเลขาส.ส.เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์ 3.5 ล้านบาทจากกรณีที่สถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะของพรรคก้าวไกลที่นายชัยภวันมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.เนี่ยได้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการความทางเพศนะคะแล้วก็ในสังคมเนี่ยก็ได้มีการกดดันอย่างหนักเพื่อให้ส.ส.คนดังกล่าวเนี่ยลาออกจากการเป็นส.ส.แม้กระทั่งส.ส.ในพรรคก้าวไกลเองนะก็ได้มีการจี้ให้ลาออกแม้ว่ามติพรรคเนี่ยจะมีการคาดโทษไว้นะซึ่งท่าทีของส.ส.ปูอัดเนี่ยในการแถลงข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่สำนึกผิดใดๆซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเลยนะคะล่าสุดเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการนึกย้อนไปถึงศิลปินท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณก้องห้วยไร่นะที่เคยประกาศไว้บนเวทีคอนเสิร์ตว่าถ้าพรรคที่เลือกมาเนี่ยมันไม่ดีเดี๋ยวกูมาไล่มันเองเพราะกูเลือกมันมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปถึงก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็ประกาศตามหาพร้อมบอกว่าความผิดขนาดนี้พอที่จะออกมาไล่ได้หรือยังโดยเขาบอกว่าตามหาคำสัญญากันแล้วก็ตั้งคำถามกับคนนี้เพราะว่าตัวตึงมากเลยตามหาก้องห้วยไร่ที่เคยพูดเวทีคอนเสิร์ตว่าให้เขาทำงาน14ล้านเสียงเนี่ยเลือกมาแล้วไม่ได้เป็นนายกทำไมประเทศชาติประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วจะเลือกตั้งทำไมแล้วถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันทำงานไม่ดีหรือมันทำไม่ดีกูจะไปไล่มันเองพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมว่อนโซเชียลไปหมดแล้วอ้าวฝากถึงก้องห้วยไร่นะตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองในดวงใจของคุณอะความผิดนะฟังนะก้องห้วยไร่ส.ส.ในพรรคเนี่ยมีคดีมาตรา112เพียบมาตรา112คืออะไรก้องห้วยไร่รู้จักไหมจับจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตรสถาบันใส่ร้ายสถาบันนั่นคือผิดมาตรา112เยอะเลยนะก้องห้วยไร่แล้วอะไรรู้ไหมตบเมียตีเมียใช้ความรุนแรงกับเพศแม่พอหรือยังพอที่จะออกมาไล่ได้หรือยังก้องห้วยไร่แล้วยังมีอีกนะก้องห้วยไร่งามไส้คุกคามทางเพศตอนผู้หญิงเมาล่วงละเมิดทางเพศตอนผู้หญิงเมาแล้วแถมไม่พอไปใส่ร้ายผู้หญิงอีกว่าผู้หญิงเนี่ยให้ท่าแล้วอะไรรู้ไหมก้องห้วยไร่ยังไม่พอนะยังมีงามไส้กว่านั้นอีกเลขาส.ส.เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์ 3.5 ล้านบาทพอหรือยังพอที่จะมาไล่ได้ยังเดี๋ยวจะบอกว่าก้องห้วยไร่นะอันนี้คุกคามทางเพศแล้วนะแล้วอะไรอีกรู้ไหมโกงเมียอันนี้พอหรือยังก้องห้วยไร่โกงเมียโอ้โหไปหลายล้านเลยนะคะเป็นสิบล้านเลยนะสง่างามมากเลยจริยธรรมดีมากเลยพักในดวงใจของคุณพอหรือยังแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีการโหวตขับออกนะเขามีการโหวตแต่พักในดวงใจของคุณเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุเอียงส.ส.ที่มีเส้นสายการโหวตไม่ขับออกเนี่ยแต่ผู้ข้างนอกที่ประชุมว่าบอกให้ลาออกนี่คือความเท่าเทียมมีไหมเนี่ยก้องห้วยไร่ผมฝากไปถึงท่านนะก้องห้วยไร่พอหรือยังและส.ส.ในพักเนี่ยนะมีคดีอะไรหรือเปล่ามีคดีเป็นแกนนำอีกสร้างความวุ่นวายพอหรือยังพอที่จะออกมาไล่ได้หรือยังหรือก้องห้วยไร่เนี่ยยังมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอเนี่ยเล่นโซเชียลบ้างนะว่อนโซเชียลไปหมดแล้วก้องห้วยไร่อยู่ไหนจ๊ะศิลปินผู้แต่งเพลงเก่งคอเอาประจำบนเวทีถ้าไม่ดีเดี๋ยวจะมาขับไล่เองอันนี้พอหรือยังยังมีอีกเยอะนะมีอีกหลายอย่างเลยพักในดวงใจของคุณเนี่ยความผิดขนาดนี้นี่คุณยังมองไม่เห็นอีกเหรอหรือว่าคุณเห็นแล้วคุณทำเฉยเลยอันนี้เนี่ยคือความเท่าเทียมหรือเปล่าคุณลำเอียงหรือเปล่าแค่เรื่องคุกคามทางเพศผู้หญิงแล้วก็ใส่ร้ายผู้หญิงว่าผู้หญิงให้ท่านี้ก็หนักแล้วนะทุกคนว่าไงครับตามหาก้องห้วยไร่หน่อยออกมาพูดหน่อยคอเอาหน่อยอะไรก็ได้ว่าพวกคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ผิดยังผิดไม่พอที่จะออกมาไล่เพราะว่าผมเห็นคุณเนี่ยไม่แสดงบทบาทอะไรเลยคุณเงียบกริบเลยทำอะไรอยู่เตะบอลอยู่หรอคุณหายไปเลยแล้วนี่อีกอย่างนะที่ชอบพูดว่าลุงตู่แปดเก้าปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เนี่ยผลงานลุงตู่เนี่ยว่อนโซเชียลไปหมดเลยคุณก้องห้วยไร่คุณเห็นไหมผมขอเรียกร้องนะว่าคุณเนี่ยออกมาคอเอาหรือคุณออกมาตอบโต้หน่อยว่าคุณคิดยังไงกับพรรคในดวงใจของคุณที่กระทำผิดเนี่ยมันสมควรที่คุณเนี่ยจะมาขับไล่หรือยัง